สวัสดีเพื่อนๆนะครับเรายังพบกับเกม Harry Potter Magic Awakens นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาผ่านด่าน2ที6นะครับของรางวัลคือ Golden Key นะครับก็คือด่านที่พ่อมดมันจะวิ่งมาตรงกลางแล้วไล่สายฟ้านะครับเห็นคนบอกว่าด่านนี้ยากมากนะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะง่ายกว่าด่านดาร์ควิซาร์ดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดแจงสเปลที่เอาไว้หยุดมันให้ดีนะครับคืออย่าใช้ซุ่ม4ซุ่ม5อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับสเปลที่ผมจัดนะครับก็จะเป็นเวนตัสนะครับเป็นคีย์หลักนะครับสตูปิฟายนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับแล้วสกิลฮิวเผื่อพลาดนะครับเผื่อพลาดที่ผักมันไม่ออกนะครับแล้วก็มีอินฟาตัสที่จะไม่ให้มันเข้ามาได้ง่ายๆนะครับมีนิฟเลอร์นะครับที่ต้องใช้ MP เยอะพอสมควรเพราะเราเป็นเด็กของสเปลนะครับการข้างล่างนะครับผมใช้เป็นคลาสซันดาโวลนะครับในกรณีที่ผักอย่าให้มันเข้ามาได้ง่ายๆนะครับใบที่2ผมเลือกเป็นไอวี่นะครับแต่จริงๆไอวี่นี่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะไอวี่เลือกเป็นไม่มีอะไรน่าใช้เลยนะครับใช้ไอวี่เดียวนะครับไม่มีอะไรน่าใช้เลยนะครับล็อตตี้ก็พอด้วยความที่มันเป็นใบที่2เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะกลางเกมแล้วนะครับก็ใช้ไอวี่แล้วกันนะครับเอาไว้เสกซัมมอนมันทิ้งนะครับซัมมอนนะครับนอกจากจะใช้ทีเฮดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอื่นก็ได้นะที่มันกวนๆหน่อยอย่างเช่นเดอะมอนเตอร์บุ๊กอะไรเงี้ยนะครับเสกไปให้ไปป่วนๆแนวหลังมันหน่อยนะครับบอมบาสติกไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับใช้เป็นยูนิคอร์นอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับมอนเตอร์ที่เห็นผลอย่างงี้ดีกว่านะครับผมว่าใช้อย่างงี้ดีกว่านะครับเอาไปเดี๋ยวไปสู้กันเปิดมานะครับมันจะเสกยูนิคอร์นไว้ก่อนโอ้โหมันละลายผมเสกไปกลัวมันก่อนอวดาใส่ใครวะเสียลูกน้องไปก่อนเดี๋ยวมันสักพักมันจะวิ่งเข้ามาแล้วนะเราต้องพยายามเก็บสกิลพวกนี้อย่างเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเราก็ผ่านมันออกไปก่อนนะครับแล้วคาสันดาโบสกันอย่าให้มันวิ่งเข้ามานะครับถ้าเรากันไม่ให้มันวิ่งเข้ามาได้โอกาสที่มันจะมาเสกสายฟ้าได้ก็น้อยนะครับปวนไปก่อนโอ้ยโอ้โหเกือบพยายามวิ่งเข้ามาแล้วลายทันละหนึ่งครั้งเราก็เข้าไปหลบในบาเรียนะครับก็หิวสู้ไปหิวสู้ไปก่อนโหอยู่ในความผมตายเลยสายฟ้าหมดก็ไปตีสู้มันเพื่อนผมผักไปข้างหลังแล้วกิฟเฟอร์ก็ลดเลื่อนไปโอ้ลูกน้องเยอะมากเลย Incendio ตายเรียบร้อยเกือบโดนอวดามันก็ใช้เป็นสเปลกันกันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ซัมมอนที่มันแบบป่วนๆได้หน่อยนะครับก็อย่างที่ทำเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับใช้สเปลที่ผักดันอย่าให้มันเข้ามาได้ง่ายนะครับแล้วก็แคสเซด้าโวลช่วยได้เยอะเลยนะครับคือแพทเทิร์นของมันเนี่ยแพทเทิร์นมันเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะพยายามใช้สเปลเคลียร์เราเพื่อไม่ให้เราดันมันกลับหลังได้นะครับเราก็ต้องเก็บการ์ดที่ผักมันเก็บการ์ดที่ดันมันเนี่ยเก็บไว้ให้ดีๆแล้วใช้ในเมื่อตอนที่ต้องใช้นะครับอย่าใช้ซุ่ม4ซุ่ม5นะครับไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรไปเคลียร์มันนะครับเมื่อจบ26นะครับเราก็จะได้การ์ดนี้มาฟีนิกซ์นะครับนี่โอเคนะครับก็จะประมาณนี้มันจะสุ่มให้นะเพื่อนๆพอจบ26แล้วมันจะสุ่มบาง
ไอดีเก่าผมน่าจะได้ตัวโกเลมอะนะครับบางได้โกเลมนะครับแต่อันนี้มันให้ฟินิกมาก็ประมาณนี้นะครับการผ่านไอ้พ่อมุดสายฟ้านะครับก็มีประมาณนี้เพื่อนๆก็จัดเด็กตามผมได้เลยนะครับแล้วก็จับจังหวะไล่สกิลดีๆนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นด่านในป่าต้องห้ามด่านไหนนะครับแล้วเรามาผ่านไปด้วยกันนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ